ันนี้เนี่ยนอกจากที่มิ้นจะมีทรงผมหน้าม้า3แบบ3สไตล์นะคะมาฝากเพื่อนๆกันแล้วนะมิ้นยังมี how to การตัดหน้าม้า C2 ด้วยตัวเองนะคะมาฝากด้วยเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ทำผมทรงอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์นะบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม channel NH กันด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ how to การตัดหน้าม้า C2 ด้วยตัวเองกันก่อนเลยนะคะมิ้นก็จะปัดผมด้านหน้าลงมาแบบนี้นะดูความหนาที่เราต้องการนะมิ้นจะใช้หนังยางเนี่ยมามัดช่อผมแล้วก็ฉีดละอองน้ำลงไปนิดหน่อยให้ผมพอเปียกนะกะความยาวนะคะว่าจะตัดตรงไหนแนะนำให้ตัดเผื่อไว้สำหรับมือใหม่นะคะจากนั้นมิ้นจะแบ่งผมออกเป็น3ช่อนะก็จะเริ่มตัดจากตรงกลางก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปด้านข้างนะให้เป็นเหมือนรูปตัวยูคว่ำแล้วนะคะก็จะใช้กรรไกรซอยนะมาซอยผมอีกทีนึงนะให้ปลายมันไม่ทู่เกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าม้าสีผูง่ายมากเลยนะก็ไปเซตผมกันต่อเลยทรงแรกนะคะเป็นสไตล์แบบน่ารักสดใสนะก่อนอื่นเลยมิ้นจะใช้ตัวซันซิลลิปออนครีมนะคะใส่ลงไปก่อนเพื่อให้ผมเนี่ยดูมีน้ำหนักมากขึ้นจากนั้นนะคะก็จะใช้สเปรย์กันความร้อนนะมาฉีดให้ทั่วเส้นผมเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหนีบผมให้งุมเข้ากรอบหน้ากันมิ้นจะใช้ที่หนีบผมนะคะก็หนีบผมให้ทั่วศีรษะเลยนะคะให้ผมเนี่ยมันงุมเข้าตรงปลายนิดนึงจากนั้นนะคะก็จะใช้ไดเป่าผมนะเอามาม้วนยกโคนหน้าม้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะแบ่งผมหน้าม้าออกเป็น3ส่วนนะคะตรงกลางเนี่ยจะหนีบให้มันงุ้มเข้ามานิดนึงค่ะส่วนข้างๆเนี่ยก็จะหนีบออกไปด้านข้างแบบนี้เลยทรงที่2นะคะทรงนี้เนี่ยเป็นทรงแบบลอนคลื่นกับมินิบันนะเพิ่มความชิคอันนี้จะใช้ที่หนีบตรงเนี่ยมาทำลอนคลื่นก็จะงุ้มเข้างุ้มออกอย่างนี้นะคะใช้การบิดข้อมือเอานะในส่วนของผมหน้าม้านะคะมินก็จะใช้การงุ้มเข้างุ้มออกเหมือนกันแต่ว่าจะบิดข้อมือแค่นิดเดียวนะจากนั้นนะเราจะมารวบผมเป็นมินิบันด้วยที่มัดผมน่ารักน่ารักแบบนี้กันท้ายนะน่ารักมากๆเลยนะก็จะแบ่งผมหน้าม้าออกเป็น2ฝั่งแบบนี้และมิ้นก็จะใช้ที่หนีบตรงนะมาม้วนให้ผมเนี่ยมันเป็นลอนแบบธรรมชาติจากนั้นเนี่ยก็จะมัดเอาไว้เป็นแกะนะในส่วนของผมหน้าม้าก็จะใช้ที่หนีบตรงม้วนเข้าหาตัวเองนะคะจากนั้นก็ค่อยๆลูดลงนะแล้วก็ม้วนออกจากตัวอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับทรงผมหน้าม้า3แบบ3สไตล์นะคะวันนี้มิ้นไปก่อนแหละบ๊ายบายMaking love inside cyberspace.